24ชั่วโมงไม่นอนนะคะทุกคนจะไม่นอน24ชั่วโมงนะตีหนึ่ง3นาทีไปทำมาม่ากันค่ะง่วงมากไม่ไหวแล้วง่วงมากทุกคนคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ทรมานมากนะคะอย่าหาทำเลยนอนนี่ดับคอมสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาช่องนอนนี่ดับคอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีที่เรารู้สึกแบบว่าสดชื่นมากเพราะว่าเราปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเราก็จะมาทำชาเลนจ์กันนะคะชื่อว่า24 hours นะคะหรือว่า24ชั่วโมงไม่นอนนะคะทุกคนจะไม่นอน24ชั่วโมงนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันดีกว่าเนาะแล้วเราก็จะไม่นอนนะคะจนไปถึง7โมงเช้าของพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราตื่น7โมงเช้าเนาะก็รวมเป็น24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้นะคะเราจะทำอะไรบ้างแล้วเราจะอยู่ไหวไหมนะนอนดึกสุดก็ประมาณตีสามอะไรอย่างงี้นะคะคือดึกมากแล้วแต่เนี่ยคือเราจะไม่นอนจนถึง7โมงเช้าทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าภารกิจชาเลนจ์นี้นะคะจะสำเร็จไหมตอนนี้ฝนก็ตกเลยทุกคนเป็นวันแรกของหน้าร้อนที่ฝนตกเป็นแบบพายุดูร้อนนะคะอากาศก็จะแบบเย็นๆสบายมากบรรยากาศน่านอนมากทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะค่ะเราก็มาถึงเซนทันกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูกันว่าร้านทำเล็บจะเปิดไหมหวังว่ามันจะเปิดใช่ไหมแม่นี่นะคะตอนนี้เราก็มาทำเล็บกันเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นลายอะไรนี่ตอนนี้เรากำลังเลือกสีนะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังลงสีพื้นอยู่เป็นสีแบบชมพูใสๆคันนี้ก็กำลังเลือกเป็นแบบแผ่นๆตอนนี้ก็เสร็จแล้วทุกคนให้ดูชอบมากเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะทุกคนคือแบบว่าอยากทำมาแบบนานมากแต่ก่อนปิดเทอมนะคะจะปิดเทอมแล้วก็ได้ทำแล้วเดี๋ยวก็จะไปซื้อของกันนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อสกินแคร์ให้แม่ด้วยนะไปกับแม่ก็คือช็อปแหลกมากนี่น่ารักมากเลยอ่ะมันคืออะไรอะคะแป้งฝุ่นค่ะนี่ทุกคนอันนี้เราก็ใช้อยู่นะดีมากค่ะก็แม่ก็โดนป้ายยาไปแล้วนะคะเราก็โดนไปด้วยก็คือจัดสกินแคร์ไปแล้วนะคะฝากสมาชิกด้วยนะค่ะก็นี่เลยจัดมาแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวกันต่อนะคะตอนนี้เพิ่งจะ4โมง47เองรู้สึกว่าง่วงมากแต่ตอนทำเล็บเสร็จจะอยู่ถึงพรุ่งนี้ได้เหรอจะอยู่ถึงไหมเนี่ยทุกคน A few minutes later ค่ะแล้วก็มากินข้าวกันนะคะนี่เลยก็คืออันนี้เป็นข้าวเย็นที่แบบเร็วมากทุกคนเพิ่งจะ5โมงเองนะคะแล้วกินแสดงว่าเราต้องมีรอบดึกต่อแน่เลยทุกคนแม่คิดว่าหนูจะอยู่ถึง24ชั่วโมงไหมถึงไม่จริงเหรอก็เดี๋ยวรออาหารมานะคะนี่ตอนนี้พิซซ่าก็มาแล้วนะคะเป็นหน้าซีฟู้ดนะทุกคนดูดีน่ากินมากนี่แล้วก็นี่เป็นสปาเกตตี้นะคะมีชีสบอลด้วยมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ A few minutes later ค่ะเราก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปคลินิกกันต่อไปทำหน้าทำทรีทเมนต์กันนะคะแปลว่าปิดเทอมแล้วก็จะได้มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยตอนนี้ก็ทำทรีทเมนต์นะคะอันนี้มันช่วยอะไรอะคะเป็นทรีทเมนต์รักษาสิวค่ะเป็นตัวมาสเตอร์มาสก์ก็จะมีตัวยาช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเชื้อสิวนี่นะคะนี่อันนี้เป็นมาสก์ตัวที่2นะคะสบายมากๆเลยค่ะเราก็ทำทรีทเมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหน้าตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าหน้าสดมากตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มแล้วนะเราก็จะกลับบ้านกันค่ะเราก็แวะมาซื้อแม็กนะทุกคนซื้อเฟรนช์ฟรายหิวอยากกินอีกข้าวเย็นไม่พอนะคะ More moments later ค่ะเราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่บนห้องนะก็เป็นเวลา2ทุ่ม56 57แล้วนะคะก็วันนี้นะมีจะปล่อย MV ของโรเซ่ด้วยนะคะ wow. เป็น MV กรเนาะใช่ตอน4ทุ่มเวลาไทยนะคะแล้วก็จะรอดู MV กันนะคะมารีแอคชั่น MV กันด้วยเนาะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือแบบง่วงว่ะ เดี๋ยวอาบน้ำก็น่าจะตื่นแล้วแหละโอเคเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนก็คือตอนนี้ MV มาแล้วนะคะนี่ดีมากคือเป็นโทนแบบ90นิดนึงอะมีความแบบวินเทจนะคะน่ารักมากแต่ว่าเราจะไม่ได้เปิดเพลงนะคะใส่หูฟังฟังเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เอาให้ทุกคนไปฟังกันคือเป็นเพลงที่แบบฟังแบบชิลๆแล้วก็แบบ
สบายๆอ่ะชอบมากดีเลิศมาลงสกินแคร์กันดีกว่านะคะวันนี้ก็คือต้องแบบบำรุงเผื่อพรุ่งนี้เลยปะเราจะได้นอนเดี๋ยวเราจะได้นอนอีกทีตอน7โมงเลยนะคะก็จะครบ24ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเราตื่นตอน7โมงเช้านะคะอันนี้คือแบบดีมากทุกคนแล้วก็จะมาใช้นี้กันนะคะที่เพิ่งไปซื้อมาวันนี้เนาะคือเนื้อแบบเข้มข้นมากเลยอะคลิปนะคะคลิปมันไม่ใช่แบบสลบคาโต๊ะเลยเราก็จะมาทาไอครีมกันนะคะถ้าเรานอนแบบ7โมงเช้าอย่างงี้ใช่ไหมใต้ตาเราต้องดำมากแน่เลยเราก็จะทาเพื่อช่วยปลอบประโลมใต้ตาของเรานะคะไม่ให้กลายเป็นหมีแพนด้านะตอนนี้ก็ลงสกินแคร์เสร็จที่เรียบร้อยนะคะก็จะอยู่ในหน้าสดก่อนนอนเราจะทำอะไรต่อดีอะทุกคนคะตอนนี้เราก็ออกมาหน้าห้องนั้นเดี๋ยวเราจะไปส่องกันดีกว่านะคะว่าแม่นอนหรือยังนะคะแล้วก็จะไปเล่นกับมินนี่ด้วยทุกคนแม่นอนแล้วอะมินนี่นี่นอนหรือยังก็คือเงานะคะมาเล่นกับแมวคือมินนี่มีเต็นท์นะคะแต่มินนี่ไม่ยอมนอนมินนี่บอกว่ามากวนทำไมหนูจะนอนอ้าวมินนี่อย่าเพิ่งหลับสิมินนี่เล่นด้วยกันก่อนมินนี่แม้แต่แมวก็หลับนะคะแมวก็ไม่เล่นด้วยเราจะกลับห้องกันดีกว่าเนาะก็คือตอนนี้แบบทุกคนหลับกันหมดเลยอะค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:33 นะคะก็คือแบบทุกคนเราง่วงมากแล้วก็เมื่อกี้นะคะเพิ่งโพสต์คลิป TikTok ไปนะคะบอกว่าจะมาไลฟ์สดกันมาเลยเราจะมาไลฟ์กันใน TikTok ด้วยนะคะทุกคนก็เรามี TikTok ด้วยนะใครไม่ไปติดตามก็ติดตามกันได้เลยนะคะชื่อว่า nonny.com นะคะตรงนี้เลยเราต้องไลฟ์เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราไม่นอนจริงๆนะใครที่ทันไลฟ์ก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะคือเราไม่รู้ว่าเราจะทำชาเลนจ์นี้สำเร็จไหมนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะชาเลนจ์เนี้ยไม่นอน24ชั่วโมงมีประโยชน์สำหรับคนที่นอนดึกนะคะอย่างเช่นแบบว่านอนทีแบบ7โมงเช้าอย่างเงี้ยก็สามารถไม่นอนจนไปถึง3ทุ่มแล้วก็ปรับเวลาการนอนได้นะคะคือจริงๆมันมีกิจกรรมที่อยากทำเยอะนะคะอย่างเช่นอ่านหนังสือทำการบ้านหรือว่าดูหนังหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คือเรารู้สึกว่ารู้สึกอย่างเดียวคือรู้สึกอยากนอนทุกคนก็แบบรู้สึกไม่อยากทำอะไรอะแต่อยากนอนมาตอนนี้มาค่ะทุกคนการบ้านยามดึกนะคะก็คือแบบตอนนี้สมองแบบไม่รู้ว่าสมองจะคิดออกไหมนะคะตอนนี้สมองไม่แล่นแล้วคืองงตึบเลยง่วงอ่ะทุกคนตอนนี้จะ5ทุ่มแล้ว เป็นเวลา4:11นะคะมันเขียนว่านอนหลับฝันดีโอเคมาทำกันบ้านกันค่ะนึกไอเดียดีๆออกนะคะเดี๋ยวเราจะโทรไปหาเพื่อนกันดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาจะ5ทุ่มแล้วนะคะก็จะมาดูกันว่าเพื่อนของเรานะคะนอนหรือยังเนาะกดวิดีโอคอลไปเลยนะคนแรกนะคะก็คือเฟิร์นนั่นเองเย้นี่นะคะเฟิร์นนะคะอาเฟิร์นบายบายก้องเดี๋ยวดิวีเฟิร์นย้อมสีผมด้วยทุกคนปกตินอนกี่โมงตีสองอุ้ยเราเจอเพื่อนแล้วเราจะวันนี้เราจะอยู่ถึง7โมงเช้าคิดว่าเราจะทำได้ไหมไม่รอด ทำไมไม่รอดรอดดิอ่ะมีอะไรอยากบอกคนดูไหมอย่าลืมไปติดตาม IG ของเฟิร์นด้วยนะคะที่นั่นตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะตัดออกเลยนะคะโอเคทำไปนะคะแล้วก็ว่างๆนะคะเราก็จะมาคุยกับน้องแฟนคลับนะคะในไลฟ์สแควร์ของเราเนาะชื่อว่า nonny.com world นะคะตอนนี้ออกแล้วทุกคนว่าเราจะทำอะไรดีเราจะช้อปปิ้งกันนะคะเพราะวันนี้แบบมีแจกโค้ดส่วนลดเต็มเลยนะคะนี่เราจะสั่งกล่องใส่แมสด้วยโอเคแล้วขอไปสั่งของก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาไลฟ์กันใน TikTok นะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนเป๊ะๆเลยมาเราจะกดไลฟ์กัน3 2 1สวัสดีค่ะทุกคนมีคนเข้ามาหรือยังโอเคเราก็จะไลฟ์กันนะคะคือตอนนี้เห็นคนแบบผู้ติดตามออนอยู่ประมาณ 140,000 คนนะคะ wow. จะมาดูกันโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ก่อนนะคะนี่ตอนนี้เราไลฟ์มาประมาณ10นาทีแล้วนะคะก็มีคนอยู่กับเรานะคะ760คนตอนเที่ยงคืนนะคะ771แล้วเย้เราก็จะอยู่กันยาวๆไปนะคะ A few moments later ค
ทุกคนเราก็ได้ทำการปิดไลฟ์ไปแล้วนะคะเมื่อกี้ไลฟ์ไปครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือง่วงมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกันต่อใน IG นะคะนี่เลยเดี๋ยวจะใช้แพทไลฟ์ต่อเนาะขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ทำสำเร็จนะครับตามมาจาก TikTok ค่ะดีมากหิวอ่ะวันนี้เหมือนอาหารย่อยหมดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะเราต้องแอบลงไปหาของกินแล้วแหละตีหนึ่งสามนาทีไปทำมาม่ากันค่ะโอ้โหขุมทรัพย์พอเราจะกินอะไรดีมาม่าเกาหลีแล้วกันไปลุยค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะใส่มาม่าลงไปค่ะปุ้งอันนี้เป็นมาม่าของเรานะคะก็ใส่ผงคาโบนาร่าลงไปแล้วก็ซอสเผ็ดเกาหลีนะคะแต่นี้เราจะใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแสบท้องเอาเนาะใส่แบบนิดเดียวพอตอนนี้ไข่ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราจะมาลองตอกกันว่ามันจะเป็นออนเซนไหมนะอุ้ยค่อนข้างสุกเลยนะอุ้ยแต่ว่าด้านล่างมันเป็นออนเซนนะคะนี่มันเยิ้มๆแบบนี้เลยอะเหมือนแบบด้านบนจะสุกเกินไปนะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะกับมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะรสคาโบนาร่าพร้อมกับไข่เยิ้มนิดนึงนะคะตอนเวลา 1:28 นะคะแต่ว่าขาดไม่ได้นะคะมาม่าเราต้องกินกับอะไรคะน้ำบัดลมเข้าสู่ช่วง ASMR ค่ะเราก็กินหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา1:54 นะคะจะ2:00แล้วทุกคน oh, no. เราใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นข้างบนกันนะคะอิ่มมากทุกคนรู้สึกแบบหนังท้องตึงหนังตาหย่อนมากตอนนี้นะคะกี่โมงคะ2:30 เรามารับกับแป้งนะคะหัวหน้าห้องของเรานะคะหัวหน้าห้องดีเด่นมากๆ wow. นะคะก็คือแป้งแบบนอนดึกมากปกตินอนกี่โมงคะค่ะอันนี้คือนอนเช้าเลยนะล่าสุดไม่ดึกไงเรานอนเช้าเราไม่ได้เป็นคนนอนดึกสุดจริงอ่ะตอนนี้2:47 นะคะแล้วก็มาเล่นเกมกับแป้งนะคะก็คือเล่น PUBG เลยไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนแล้วอ่ะช่วงสอบอ่ะไม่ได้เล่นเลยพี่แป้งนะคะพาโดดแล้วนะคะพาโดดนี่มาโดดลงโอเคก็เดี๋ยวขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน1 hour later 3:30ก็เล่นเกมเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือจะมานอนเล่นบนเตียงแบบนี้รู้สึกว่าตอนนี้แบบเริ่มมึนหัวนะคะแล้วก็แบบปวดหัวแล้วก็อยากนอนมากยาวๆไปนะคะอีกแค่กี่ชั่วโมงเองอะอีกแค่3:30เท่านั้นสู้ค่ะตอนนี้เป็นเวลา4:46ง่วงมากไม่ไหวแล้วง่วงมากรู้สึกแบบว่าร้อนๆนะคะในร่างกายแล้วก็คืออยากนอนมากตอนนี้โอ้ทุกคนคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ทรมานมากนะคะอยากหาทำกันอยากนอนแล้วง่วงนอนแบบไม่ไหวจริงขอสักแบบ10 นาทีก็ยังดี The next dayทุกคนโอ้ my god ดูมันขึ้นมาสวัสดีตอนบ่ายทุกคน morning เมื่อเช้าใช่ไหมเรานอน4:00ใช่ไหมเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนเมื่อคืนเรานอน4:00นะคะแล้วก็ตื่น2:00งงมึนมากโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ challenge อดนอน24 ชั่วโมงแต่ว่ามิชชั่นของเรา fail นะคะเพราะว่าเราอดนอนไปแค่21 ชั่วโมงนะตอนนี้ก็คือมึนหัวมากๆเลยอย่าไปหาทำกันนะใครที่แบบไม่เคยนอนดึกหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทำนะคะเพราะว่ามันทรมานมากเลยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไม่ไหวจริงๆ